สอนใช้ยูคัต EP 15บันทึกวิดีโอเพื่อนำไปใช้งานหลังจากที่เราได้ตัดต่อวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วในการนำไปใช้งานนั้นเราก็แตะที่บันทึกแล้วก็มาเลือกความละเอียดของวิดีโอถ้าเป็นการทำเล่นๆส่งให้กันทางไลน์เอาแค่320ถึง 480p ก็พอแต่ถ้าเป็นการนำไปใช้ใน YouTube TikTok Facebook เราก็เลือกไม่น้อยกว่า 1080p แล้วก็บันทึกได้เลยในทีนี้ลองทำเล่นๆก็จะบันทึกที่สัก 320p ก็แล้วกันเพราะขนาดไฟล์420ขนาด 1080p วิดีโอมีความคมชัดแต่ขนาดเดียวกันขนาดไฟล์ก็ใหญ่มาก400กว่าเมกอันนี้เราเอาแค่นี้พอเหลืออยู่40เมกแตะบันทึกแอปจะทำการบันทึกแต่ขนาดเดียวกันก็จะแสดงโฆษณาด้วยตัวนี้อาจจะแสดงโฆษณานี่คือโฆษณาเราก็ต้องดูให้จบต้องดูให้จบแล้วก็แตะ X เพื่อปิดซึ่งบางทีแตะแล้วมันก็ยังจะไปโฆษณาอยู่ก็ต้องแตะย้อนกลับแล้วก็กลับมาคือระบบจะบังคับให้ดูโฆษณาจนจบจึงจะทำงานต่อนี่คือข้อเสียของการใช้แอปฟรีสำหรับใครที่ไม่เดือดร้อนหรือใช้แอปนี้อย่างจริงจังก็ซื้อครั้งเดียวประมาณ400กว่าบาทใช้ได้ตลอดชีพถือว่าคุ้มมากตอนนี้เรียบร้อยแล้วเราไปดูว่าวิดีโอนี้อยู่ที่ไหนย้อนกลับไปหน้าแรกแล้วก็มาที่แอปเช่นแอปไฟล์เพื่อดูข้อมูลในเครื่องมาที่วิดีโอจากนั้นจะแสดงวิดีโอล่าสุดนี่ก็คือตัวนี้